กะหล่ำปีหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้มากกว่า 30% ไม่เชื่อต้องลองนายโอลิแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับโรคมะเร็งอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คุณคิดเพราะฉะนั้นคุณควรจะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สำหรับวิดีโอคลิปนี้เราจึงมาแนะนำกะหล่ำปีครับเพราะว่าในกะหล่ำปีมีสารที่สามารถป้องกันอนุมูลอิสระได้ที่จะเข้ามาทำร้ายอันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งกะหล่ำปีทั่วไปจะมีสารต่อต้านมะเร็งที่ทรงอนุภาพสามารถหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในลำไส้ได้เป็นอย่างดีในกะหล่ำปีมีกากใยอาหารมากเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วนนอกจากนั้นช่วยป้องกันโรคหัวใจและช่วยลดน้ำตาลในเลือดข้อควรระวังทานกะหล่ำปีบ่อยๆอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอาจจะทำให้เกิดคอพอกได้รวมไปถึงการเกิดโรคโลหิตจางคุณไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานเกินไปเพราะในร่างกายอาจได้รับธาตุเหล็กมากเกินรู้แบบนี้แล้วคุณจะได้ซื้อกะหล่ำปลีมาทานได้อย่างสบายใจอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของเราสามารถคอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชม